ุปเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับสอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกกีฬาวันที่7กันยายน2567 13นาฬิกา14นาทีซุปเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับสอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านมาอย่างดีเปลี่ยนสไตล์ชกชิงฟันศอกตอนแชมป์โลกออกหมัดขวาสุดท้ายได้ผลหลังซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กลายเป็นเจ้าของแชมป์โลกวัน2กติกาทั้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135 ปอและล่าสุดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145 ปอหลังสับศอกเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีเลี่ยมเก่าไปได้ในยกแรกโดยใช้เวลาเพียงแค่49วินาทีในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายน67สวัสดีเดนเวอร์ซุปเปอร์เล็กเปิดใจหลังน็อกแฮกเกอร์ตีคว้าโลกแชมป์วันโดยหลังการชกซุปเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการที่ทำให้สามารถเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีได้ว่าลูกที่เอาชนะผมซ้อมมาโดยตรงเพราะดูจังหวะจู่โจมของแฮกเกอร์ตีคิดว่าถ้าชกแบบรอจังหวะจะไม่ชนะแน่นอนเลยเปลี่ยนแผนเป็นการใช้สไตล์เดินเข้าหาแล้วรอจังหวะแฮกเกอร์ตีปล่อยหมัดขวาออกมาเลยชิงใช้จังหวะนั้นบวกศอกเข้าไปเพราะจังหวะหมัดกับศอกเมื่อออกพร้อมกันศอกจะถึงก่อนหมัดและคิดว่าถ้าได้ดอกนี้แฮกเกอร์ตีน่าจะอยู่ไม่ได้แกนนำเพื่อไทยลุยช่วยบู้จะเด็ดหาเสียงตั้งแต่รุ่งสางที่พิษณุโลกอ้อนขอคะแนนเข้าสภาการเมืองวันที่7กันยายน2567 13.07 นาทีแกนนำเพื่อไทยลุยช่วยบู้จะเด็ดหาเสียงตั้งแต่รุ่งสางทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลก่อนเดินตลาดคุยปัญหาพ่อค้าแม่ค้าอ้อนขอคะแนนเข้าสภาแก้ปัญหาให้คนพิษณุโลกเมื่อวันที่7กันยายน67แกนนำและส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตตร.ม.ว.ท่องเที่ยวและกีฬานางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคนายดนุพรปุณกันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคนายอนุสรเอี่ยมสะอาดทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญนายนพพลเหลืองทองนาราส.ส.พิษณุโลกนางสาวชนกจันทาทองนายเอกธนัทอินรอดส.ส.หนองคายเป็นต้นออกช่วยผู้นายจเดชจันทราผู้สมัครส.ส.เขต1พิษณุโลกเบอร์2พรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งโดยช่วงเช้าได้รวมตัวกันไปทำบุญตักบาตรที่วัดใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลจากนั้นได้เดินทางมาพบปะแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดใต้และตลาดร่วมใจพร้อมแจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครขณะเดียวกันก็ได้มีการสอบถามปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าและแนวทางที่อยากให้ช่วยแก้ไขซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมีการขอถ่ายภาพกับผู้สมัครและแกนนำพักเป็นระยะด้านนายบู้จะเดชกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตลาดใต้และตลาดร่วมใจพบปะกับพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าซึ่งทั้งสองตลาดนี้เป็นตลาดหลักๆที่คนพิษณุโลกจะจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าทำให้ได้พบและพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งก็พบว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการค้าขายที่ค่อนข้างฝืดเคืองอยากให้รัฐบาลแก้ไขโดยเร่งด่วนและโดยเฉพาะเงินดิจิทัลวอลเล็ตผู้จะเด็ดกล่าวว่าตนได้รับฟังและพร้อมจะนำเสนอไปยังรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ท่านได้มีการประชุมนัดพิเศษหลังจากนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านพร้อมทำงานทันทีดังนั้นเชื่อมั่นว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.จะสามารถทำงานแบบไร้รอยต่อได้
ส่งปัญหาพี่น้องถึงมือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกเชื่อมั่นใจพรรคเพื่อไทยและเลือกบู้จเดชเบอร์สองที่พร้อมรับใช้ท่านเจนี่อวดโฉมเซ็กซี่นำทัพผู้ประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025รอบชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงบันเทิงวันที่6กันยายน2567 11 นาฬิกา 13 นาทีเจนี่เทียนโพสุวรรณอวดโฉมเซ็กซี่นำทัพผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025เดินทางเข้าใกล้โค้งสุดท้ายในรอบชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเสมอสำหรับการประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025เดินทางเข้าใกล้โค้งสุดท้ายมาในรอบชุดว่ายน้ำเก็บคะแนนให้สาวงามทั้ง25ได้ประชันโฉมอวดความเซ็กซี่ให้ตาแตกกันไปเลยงานประกวดรอบชุดว่ายน้ำของมิสแกรนด์สระบุรี2025จัดขึ้นที่แจ้งวัฒนะฮอนนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะซึ่งคุณมอร์ฟีนสรินลดามหากิจอัครพงศ์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025เนรมิตฮอนให้กลายเป็นเมืองมหัศจรรย์วันเดอร์แลนด์ขนดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดเต็มบนเวทีสุดอลังการแถมตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ไว้ว่าสบูแลนด์อีกด้วยการประกวดรอบชุดว่ายน้ำครั้งนี้ยังได้นักแสดงสาวสุดฮอตอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณมาร่วมโชว์สุดพิเศษในการเดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวให้กับสาวงามทั้ง25คนในชุดสุดอลังการเซ็กซี่แถมทรงพลังโดยคุณมอร์ฟีนเผยว่าการทาบทามคุณเจนี่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดสุดอลังการให้กับเวทีมิสแกรนด์สระบุรีต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีที่ช่วยทำให้ภาพนี้เกิดขึ้นจริงและผู้เข้าประกวดทั้ง25คนต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่านักแสดงนางแบบตัวจริงเขาเดินกันยังไงเขาพรีเซนต์ชุดที่อลังการแบบนี้ได้ยังไงซึ่งสาวๆแค่ได้เห็นพี่เจนี่มาซ้อมเดินก็ดีใจกันมากมากเพราะตัวจริงเจนี่สวยมากและน่ารักเป็นกันเองกับน้องๆผู้เข้าประกวดสุดๆนอกจากนี้ยังมีเจ็ดสาวเอมมาสเตฟานี่ชูก้าจินนี่โอลีฟจานีสและนาซาเกิร์ลกรุ๊ปจากวงโอเดซี่ผลผลิตทีป๊อปสุดเจ๋งจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้มาร่วมโชว์ในเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเธอกับเพลง Time's Up ทำเอาเวทีสบูแลนด์แทบลุกเป็นไฟหลังจากสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025ได้อวดโฉมในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่กันแล้วซึ่งแต่ละคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีเกินคาดโดยมีสาวงาม5คนที่ทำผลงานในรอบนี้ออกมาได้โดดเด่นที่สุดจนกลายเป็นท็อป5ที่จะได้ลุ้นตำแหน่งชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมในรอบตัดสินได้แก่ SBR 14ไอรินแนบสุขSBR 09น้ำฝนพิชาธร SBR 25หญิงสุมิตา SBR 23พลอยอิศรี SBR 04ฟ้าวิสันสยาและก่อนจะถึงรอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี2025ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง25คนยังต้องเจอกับภารกิจอีกหลายด่านในรายการ The Mission ที่จะออกอากาศผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Miss Grand สระบุรีอย่าลืมรวมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025และมาร่วมลุ้นว่าสาวงามคนไหนจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียรติของมิสแกรนด์สระบุรีและตอบโจทย์บิวตี้ควีนสตาร์ได้มากที่สุดส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเธอได้ในวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนนี้ณแจ้งวัฒนะฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปและติดตามการประกวดแบบสดๆได้ผ่านทางช่องทางแฟนเพจ Facebook Miss Grand สระบุรีและทาง YouTube Grand DTV